كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ลูกๆมุสลิมีนมุสลิมะครับนักเรียนทางมุสลิมีนและมุสลิมะที่นั่งอยู่หลังม่านนะครับตอนนี้ลูกบอกกับนักเรียนนะครับว่าเราไม่ได้อยู่เพียงแค่คนเดียวแต่สถานที่แห่งนี้คือมัสยิดบ้านของอัลเลาะห์การให้เกียรติกับบ้านมัสยิดก็คือการที่เรานั่งแล้วก็สงบหัวใจของเรานะครับการที่เรานั่งอยู่ในมัสยิดชื่ออะไรมันชื่ออะไรนะครับให้เกียรติกับบ้านของอัลลอฮ์จ้ะนะครับหวังว่าการที่เราให้เกียรติกับบ้านของอัลลอฮ์จะทำให้หัวใจของเรามีความสุขครับก็บอกกับนักเรียนนะครับว่าช่วงเวลาแบบนี้ครูจะใช้เวลาสั้นๆนะครับประมาณสัก20กว่านาทีที่จะพูดถึงบทเรียนนะครับก็คือเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามมีบุคคลอันเป็นความสำคัญนะครับในบทเรียนนี้ก็คือท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามท่านหญิงฮายัดท่านนบีอิสมาอีลนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นความสำคัญสั่งสถานที่ก็คือน้ำซัมซัมบ่อน้ำซัมซัมนะครับแล้วก็ภูเขาซอฟากับมารวะแล้วก็สถานที่ที่อัลลอฮ์ได้ทรงทดสอบท่านนบีอิสมาอีลตั้งใจฟังนะลูกนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องของละครหลังข่าวแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วเราก็มาดูว่าบทเรียนของเด็กน้อยคนหนึ่งที่อายุไม่ถึง15ปีต่อมาเติบโตมาก็กลายเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงทดสอบครับเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับนะลูกตั้งใจฟังนะครับหลายคนเคยไปทำฮัจญ์มาไปทำอุมเราะห์มาคงจะเคยเห็นบ้านสถานที่ที่เป็นมักกะฮ์ปัจจุบันมีความสวยงามมีอาหารการกินที่สมบูรณ์นะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่มีภาษาอาหรับง่ายๆเดี๋ยวชะลอดครับถ้าเป็นไปได้ถ้าครูยังมีชีวิตอยู่ก็คุยกันแล้วว่าถ้าใช้หนังสือเล่มนี้เรียนในบทในแบบการเรียนการสอนกับนักเรียนนะครับในเทอมหน้าหรือว่าต่อไปชะลอดวันนี้เรามาดูสักบทเรียนหนึ่งเป็นตัวอย่างก่อนนะครับในภาษาอาหรับนะครับครูอ่านให้ฟังสักนิดหนึ่งก็แล้วกันอิลามักกะตะวะกอดิบะกอมุอิบรอฮีมวะกอดิบัลมาลิกุวะกอดะบะวาลาดุนวาลาดุอิบรอฮีมวะอะรออัยวะอะรอดะอัยอิบรอฮีมอัยยุซาฟิรอิลาบะลาดินอาคอรอิลาบะลาดินอาคอรวะยะบุดูฟีฮิลลาห์วะยะดะอุนนาสอิลัลลอฮوَقَرْيَا إِبْرَاهِيمُ مِنْ بَلَدِهِ وَوَدَّعَ وَالَدَهُ وَالِدَهُ وَقَصَدَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَمَعَهُ زَوْجُهَا هَاجَرُ وَكَانَتْ ได้ยินเสียงมุสลิมข้างหลังครับนักเรียนหญิงมุสลิมลูกนะครับวากรัตมักกะตุไลซะฟีฮาอุชบุนวะลาชัยรุนวากรัตมักกะตะไลซะฟีฮาบิอ์วะลานะฮารุนวากรัตมักกะตุไลซะฟีฮาฮายาวนุนวะลาบัชรุนวะวะซะละอิบรอฮีมอิลามักกะตะวะนะซะละฟีฮาวะตะรอกะอิบรอฮีมวะซอญูฮาฮายาวะวะลัดะฮูอิสมาอีลวะลัมมาอะรอดะอิบรอฮีมอัยยัซฮะบะกาลัตซอญูฮูฮายาอิลาอัยนายาซัยยิดีอัตตะรุกนีฮูนาอัตตะรุกนีฮูนาอัตตะรุกนีฮูนาไลซะฟีฮูนามาอุนวะลาตออามุน
ฮัลอามารกัลลอฮูบิฮาซากอลาอิบรอฮีมุนัมกอลัตฮายัรอิซัลลายูดีอานาวัลลอฮุอาลัมครับในบทเรียนนี้นะครับที่ครูนะครับในภาษาอาหรับนิดหนึ่งครับกอดิบะกอดิบะเนี่ยหลายคนรู้ว่าเป็นความหมายว่าอะไรกอดิบะแปลว่าอะไรโกรธเก้ามุนกลุ่มชนอิบรอฮีมเป็นชื่อคนนะครับเอาอย่างนี้เล่าให้ฟังว่าท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนั้นเป็นนบีที่เรียกร้องบรรดาประชาชนไปสู่อัลลอฮ์นะครับก่อนหน้านั้นครับอัลลอฮ์ได้ทรงทดสอบท่านนบีอิบรอฮีมเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรเรื่องการที่ถูกกลุ่มชนของท่านจับโยนท่านไปลงไปในกองไฟไฟร้อนไหมร้อนแต่ไฟนั้นใครทรงเป็นเจ้าของไฟอัลลอฮ์เป็นเจ้าของไฟครับความร้อนไม่ได้ทำให้คนหนึ่งคนใดตายแต่การตายนั้นเป็นอำนาจของอัลลอฮ์ท่านนบีอิบรอฮีมก่อนหน้าที่ท่านจะครับอัลลอฮ์ได้ทรงมีคำสั่งให้ท่านนะครับอพยพจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งก็ปรากฏว่าอัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเหลือท่านนบีอิบรอฮีมจากกลุ่มชนที่เขานั้นทำร้ายท่านนบีอิบรอฮีมโยนลงไปในไฟหัวใจของท่านนบีอิบรอฮีมเป็นยังไงครับเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์เหมือนกับเราที่มีความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ทรงสั่งให้ไฟนั้นเย็นครับแล้วก็ท่านนบีก็ปลอดภัยหลังจากนั้นมาอัลลอฮ์ก็ให้ท่านนบีอิบรอฮีมนะครับแต่งงานนะครับภรรยาของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยใครรู้บ้างว่ามีใครบ้างพระนางซาร์และต่อมาก็คือท่านหญิงฮายัดนะครับที่มาที่ไปก็คือเมื่อท่านนบีอิบรอฮีมแต่งงานกับท่านพระนางซาร์เนี่ยไม่มีลูกนะครับอายุอิบรอฮีมอายุท่านมากเยอะมากจนกระทั่งท่านก็มาแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ชื่อฮายัดซึ่งเป็นคนรับใช้ในบ้านของท่านนบีอิบรอฮีมครับชื่ออะไรชื่ออะไรครับกี้ครูพูดถึงใครนะลูกชื่ออะไรเลิกถามเธอนั่นแหละชื่ออะไรว่านบีเนี่ยมีภรรยาคนแรกชื่ออะไรนบีอะไรครับแล้วลูกขึ้นยืนสิลูกโอเคนะลูกนะลูกขึ้นยืนครับไม่ใช่ลูกคนตัวใหญ่ๆอ่ะหนูนั่นแหละเออชื่ออะไรลูกเอาโอเคเก่งมาบ้านอยู่ไหนครับฮะก่อจวนอคอสวรรค์หลานลาลาสริญญาใช่ไหมหลานอาจารย์สริญญาใช่ไหมหลานกฤษณ์ญาณอาจารย์กฤษณ์ญาณใช่ไหมฝากขลามถึงด้วยนะครับครูเป็นเพื่อนครับนะตั้งใจฟังนะลูกนะเพราะว่าที่จังหวัดนครสวรรค์อยากให้ลูกเป็นตัวแทนที่ไปแนะนำอิสลามให้กับพี่น้องของเรานะครับอินชาอัลลอฮ์จ้ะนั่งฟังนะลูกนะอะครับเมื่อกี้พูดถึงพระนางซาร์พูดถึงท่านหญิงฮายัดนบีอิบรอฮีมก็เดินทางพอมีแต่งงานลูกลองนึกดูนะครับว่าอัลลอฮ์ได้ทรงสั่งใช้ท่านนบีอิบรอฮีมเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งจากแผ่นดินฟิลิสตีนไปยังชามซีเรียจนกระทั่งไปถึงเมืองมักกะฮ์ณประมาณเวลา 4-5 พันปีที่ผ่านมาเนี่ยครับในหนังสือของเชคอับดุลฮัสซันอาลีอันนะดาวีท่านอธิบายเป็นภาษาอาหรับง่ายๆว่าท่านนบีอิบรอฮีมได้เดินทางไปยังเมืองมักกะฮ์ณเวลานั้นด้วยกับคำสั่งของอัลลอฮ์คำสั่งของอัลลอฮ์เป็นอย่างไรครับพาท่านหญิงพระนางฮายัดอิสมาอีลกำลังเป็นเด็กเล็กๆยังแบเบาอยู่เนี่ยนบีอิบรอฮีมก็พาไปนะครับจนกระทั่งไปถึงเมืองมักกะฮ์ในมักกะฮ์วันนั้นมีอะไรลูกมักกะฮ์ละซาวะกะนัตมักกะตุไลซาฟิฮาอุชบุนวะลาชัยรุนในมักกะฮ์ณเวลานั้นไม่เหมือนกับปัจจุบันไม่มีแม้กระทั่งชีวิตไม่มีผู้คนนะครับวะกะนัตมักกะตุไลซาฟิฮาบิรุนวะลานะฮรุนณเมืองมักกะฮ์แม้กระทั่งบ่อน้ำก็ไม่มีแม้กระทั่งลำน้ำลำคลองก็ไม่มีแม้กระทั่งอาหารการกินทั้งหมดไม่มีแต่ด้วยกับคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ทรงสั่งใช้ท่านนบีอิบรอฮีมว่าจงวางหรือทิ้งหรือปล่อยฮายัดไว้ที่นี่ในคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกๆดูนะครับว่าคำสั่งของอัลลอฮ์จะต้องมาเหนืออื่นใด
พอไปถึงที่นั่นนบีอิบรอฮีมก็บอกฮายัดกับเด็กน้อยหรือทารกน้อยที่เป็นลูกทิ้งไว้ที่นี่โดยมีอาหารมีแค่ไม่มากนะครับสุดแล้วคำถามของท่านนบีทางท่านนางฮายัดที่ถามว่าณที่นี่ไม่มีเลยแม้กระทั่งต้นไม้ใบหญ้าไม่มีอาหารแม้กระทั่งน้ำสักหยดนึงก็ไม่จะไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีสัตว์เลื้อยคานก็มีครับไม่มีแม้กระทั่งบาชัดก็คือไม่มีมนุษย์ไม่มีใครมีแต่ชีวิตสองคนที่กำลังจะอยู่ในเมืองมักกะดูนะครับว่าพระนางฮายัดเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์อย่างไรบ้างครับท่านหญิงฮายัดได้ถามท่านนบีอิบรอฮีมว่ายาไซยิดีพูดเพราะมากไซยิดแปลว่าอะไรนายนะครับอัตตรุกมีวะไลซาฮูนามาอุนวะลาตออามุนท่านจะทิ้งฉันไว้ที่นี่กันนั้นหรืออัตตรุกนี้ก็คือทิ้งตะรอกาแปลว่าอะไรนะทิ้งหรือโยนไปนะครับหน้าที่นี้คือการทิ้งถามคำถามหลายครั้งฮูนามาอุนวะลาตออามุนณเมืองมักกะณเวลานี้ไม่มีแม้กระทั่งน้ำไม่มีแม้กระทั่งอาหารนะครับท่านหญิงฮายัดได้ถามต่อไปว่าฮัลอามารกัลลอฮูบิฮาซาฮัลเมื่ออยู่ข้างหน้าคำเป็นคำถามฮัลเมื่ออยู่ข้างหน้าเวลาลูกเรียนภาษาไวยากรณ์ก็จะทราบถามว่าอย่างไรครับนี้เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์กันนั้นหรือนะครับนบีอิบรอฮีมตอบอย่างไรครับกอลาอิบรอฮีมูนะอัมฮาซาบิอัมริลลาห์นี้เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ดูสิคำสั่งของอัลลอฮ์เป็นอย่างไรนบีก็ทำตามนะครับจนกระทั่งท่านหญิงฮายัดบอกว่าอย่างไรครับกอลาฮายารุอิซัลลายูดีอานาอัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งฉันอย่างแน่นอนทิ้งไว้ที่นี่แหละจนกระทั่งอะไรครับจนกระทั่งท่านนบีอิบรอฮีมก็ตากไปทิ้งลูกน้อยไว้ที่นี่กับภรรยากับท่านยังอายัดซึ่งเป็นแม่ปรากฏว่าอะไรเด็กน้อยลูกลองนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่รักเรานึกถึงอะไรครับแม่กับพ่อเนี่ยเขาเป็นยังไงอดได้แต่ไม่ยอมที่จะให้ลูกอดนะครับความอดอยากความขิวกระหายของลูกแม่ไม่สามารถที่จะทนเห็นได้วะติชะอิสมาอิลมัรรตันวะอรดอุมมุฮุไอตัสกียะฮูมาอันเวลานั้นอาหารไม่มีแล้วเสบียงที่นำมาก็หมดแล้วนะครับท่านอะไรต่อไปหิวพระนางฮายัดท่านไหมครับต้องการที่จะนำเอาน้ำมาให้ลูกดื่มแต่ถ้าว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่มีน้ำอ่ะทำยังไงอ่ะวะลักกินไอ้นั่นมาคำถามว่าที่ไหนล่ะน้ำวะลักกินไอ้นั่นมาว่ามักกะตะไลซาฟิฮาบิรุนว่ามักกะตะไลซาฟิฮานะฮารุนไม่มีลำน้ำไม่มีลำคลองแล้วจะหาน้ำจากไหนมานะครับจะหาน้ำจากไหนมาครับวะกะนัดฮายรุตตัดยัตตาตาตาลูบุนมาอะวะตาจารีเป็นสอฟาอิลันมารวะว่าเป็นมารวะอิลันสอฟาลูกจำคำอยู่สองคำนะประโยคนี้ก็คืออิลันสอฟาวัลมารวะตาจารีแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับใครรู้บ้างวิ่งใช่ไหมครับวิ่งหรือค้นหาก็ได้คำอยู่สองคำที่ลูกเป็นคีย์ของคำในบทนี้ก็คือนะครับเป็นวอร์ดเป็นคีย์ที่น่าสนใจก็คือคำว่าซอฟากับมัรวะเป็นชื่อสถานที่พระนางฮายัดได้วิ่งนะครับต้องการที่จะหาน้ำน้ำไปให้กับใครไปให้อิสมาอีลได้ดื่มนะครับปรากฏว่าเธอได้วิ่งอิลาซอฟาอิลามัรวะแล้วก็มัรวะอิลาซอฟาวิ่งอยู่อย่างนี้หลายรอบซอฟากับมารวะปัจจุบันอยู่ที่ไหนครับประเทศอะไรนะซาอุดิอาระเบียถูกต้องลูกที่มักกะฮ์สถานที่นั้นมักกะฮ์นะเวลานั้นอย่างที่บอกไม่มีแม้กระทั่งคนไม่มีสัตว์ไม่มีต้นไม้แต่ด้วยกับความหวังที่ท่านหญิงฮายัดได้บอกว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงทอดทิ้งเราถ้าเรายะกีนเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ระหว่างที่เธอวิ่งไปที่ซอฟาก็เป็นเนินลูกนั้นมารวะก็เป็นเนินที่ไม่สูงสักเท่าไหร่ปัจจุบันเวลาใครไปทำฮัจญ์เขาจะต้องวิ่งแบบนี้แหละนะฮะเหมือนกับผู้หญิงนะครับคนแรกที่ไปเดินหรือไปวิ่งที่นี่ปรากฏว่าวิ่งไปแล้วก็ชะเง้อดูขึ้นมาที่ฟาฟาเอาน้ำไม่มีวิ่งกลับมาอีกครั้งนึงไม่มีน้ำแต่เป็นห่วงลูกว่าลูกจะเป็นอย่างไรจนกระทั่งวิ่งถึงครั้งที่7หรือรอบที่7ปรากฏว่าอัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเหลือท่านหญิงฮายัด
เพราะความเชื่อมั่นจะกินต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวลูกจะต้องเชื่อมั่นจะกินอย่างที่เราอ่านซูเราะห์ยาซีนในอายะห์หนึ่งบอกว่ากุลฟะยะกูนแปลว่าเมื่อพระองค์ทรงประสงค์สิ่งใดสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นมาด้วยกับพระองค์ด้วยความต้องการของมนุษย์ถึงแม้มันจะไม่มีอะไรเลยปัจจุบันสาเหตุที่เราได้ดื่มน้ำซัมซัมก็จะเช่นกันเช่นกันครับเมื่อเกิดความพยายามของท่านหญิงอายัดความพยายามที่เชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรเกิดขึ้นครับอัลลอฮฺได้ทรงให้ท่านยิบรีนอะไรฮิสลามในบางรายงานนะครับที่มีรายงานถึงว่าเมื่อเธอได้มาไปดูลูกอ่ะความจะมีน้ำกินไหมอ่ะลูกจะได้ดื่มน้ำหรือเปล่าปรากฏว่าได้ยินเสียงคล้ายๆกับเสียงน้ำอ่ะนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับจนกระทั่งอะไรอัลลอฮ์ได้ทรงให้น้ำมันผุดขึ้นมาอยู่ใกล้กับที่ท่านนบีหรือเด็กน้อยอิสมาอีลซึ่งกำลังเป็นทารกเนี่ยน้ำมันผุดขึ้นมาน้ำนั้นเรียกว่าอะไรซัมมาชอท่านหญิงฮะยัดดีใจว่าอัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเหลือแล้วปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าท่านเธอวิ่งไปอีกรอบปรากฏว่าน้ำมันพวยพุ่งขึ้นมานี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวอัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเหลือบ่าวของพระองค์จากสิ่งที่มันไม่มีแล้วมันมีขึ้นมาเธอก็ได้วิ่งไปแล้วก็เอามือของเธอไปป้องน้ำไว้แล้วเธอก็กล่าวว่าซัมแปลว่าดื่มอย่างมีความสุขดื่มอย่างมีความอร่อยจนกระทั่งอัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเหลือท่านนบีซึ่งอิสมาอีลจนกระทั่งเธอดีใจมากนี่คือการช่วยเหลือที่อัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเหลือบ่าวของที่มีหัวใจที่มั่นคงต่อพระองค์จนกระทั่งนะครับเราได้รับบทเรียนตอนนี้ก็คือถ้าหากว่าใครก็ตามที่เขานั้นเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ใครก็ตามที่มุ่งมั่นต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลืออัลลอฮ์องค์เดียวกับปัจจุบันหรือเปล่าอัลลอฮ์มีกี่องค์เดียวตั้งแต่เริ่มแรกของการสร้างโลกตั้งแต่เริ่มแรกทุกยุคทุกสมัยอัลลอฮ์ได้ทรงให้การช่วยเหลือบ่าวของพระองค์อยู่เสมออะไรกันมีเรื่องนึงฝากพักไว้เหลือเวลาอีกประมาณสักอาจจะเข้าเรื่องนี้แต่ละอันนี้มาอีกนิดเกินอันนี้ขุดนั่นไปแล้วกันนะครับจนกระทั่งอะไรครับอิสมาอินอยู่กับท่านหญิงอายัดโตมาในเบบีก็ไปจนกระทั่งในเบบีมันกลับมาอีกรอบหนึ่งมาถึงความฝันแล้วครับอีกสักสามห้านาทีหรือสิบนาทีสุดท้ายเข้าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนักเรียนครับในซอฟซอฟานะครับซอฟานอายัดที่102เนี่ยมีอัลกุรอานที่ถูกกล่าวถึงว่าอินนีอารอฟินมานามีอันนีอัสบะฮุกะฟันซุรมาตารอกอลายาติฟอัลกอลายาอบาติฟอัลมาตูมารูสตายดูดีอินชาอัลลอฮ์มินัสซอบิรีนคำสองคำเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก่อนหน้านั้นคือกล่าวตรงนี้ก่อนว่านบีอิบรอฮิมก็กลับมาอีกแล้วทิ้งอยู่กับท่านอิสมาอีลเนี่ยอยู่กับมะนะครับถึงฮะยัดกลับมาอีกรอบนึงนักเรียนลองนึกถึงเวลาเรากลับไปบ้านเนี่ยมะเราดีใจไหมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ดีใจนานๆจะได้เจอลูกนะครับวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานเมียไปเที่ยวไปอะไรมากมายเพราะความรักแต่หากว่าใครก็ตามที่ถูกทดสอบแบบนี้จะไหวไหมคืนหนึ่งนบีอิบรอฮีมฝันขณะที่กลับมาอยู่กับลูกดีใจพยัญชนะดีใจปรากฏว่าอัลลอฮ์ทรงทดสอบอีกแล้วการทดสอบคือความรักของอัลลอฮ์ไงเราส่งทดสอบคืนหนึ่งนบีอิบรอฮีมฝันในฝันมีอะไรครับลูกคนแรกของท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีอิบรอฮีมคือท่านนบีอิสมาอีลอายุ13ปีท่านนบีอิบรอฮีมอายุก็เกือบ100ปีแล้วเวลานั้นนะครับปรากฏว่าฝันคืนแรกในวันตันยามุตันเวียนะครับวันที่8 9 10ที่เราจะไปกินอะไรกันเนี่ยกินอะไรกุรบานเนี่ยเป็นที่มาใช่มั้ยวันซุลฮิจญะห์เนี่ยที่มาวันที่8ก็คือของคุณฮิญาเนี่ยคือแรกเนี่ยฝันว่าอะไรฝันว่าท่านนบีอิสมาอีลนบีอิบรอฮีมกำลังเชือดใครนะเชือดลูกในความฝันนะครับคืนที่2ฝันอีกแล้วฝันว่าในความฝันก็ฝันว่ากำลังท่านกำลังทำการเชือดลูกของท่านวันที่3คืนที่3ฝันจนกระทั่งท่านฝันเสร็จแล้วท่านบอกอ๋อนี่ความฝันเนี่ยเป็นวาฮีของอัลลอฮ์ที่ให้กับท่านให้สั่งให้ทำอะไรนะเชื่อลูกอ่ะรักลูกขนาดแต่ว่านี่เป็นคำสั่งของเราก็เลยปรึกษากับลูกว่าอินนีอารอฟิลมานามโอ้ลูกรักพ่อเห็นในความฝันว่าพ่อกำลังทำการเชื่อเจ้า
ในความฝันนะครับอัสบะฮุกะฟัซุรมาตรอท่านอิบราฮิมก็ได้ถามความสมัครใจ หรือปรึกษาหารือกับลูกลูกดูนะครับว่าอายะห์กุรอานอายะห์นี้กล่าวถึงนบีคำกล่าวของท่านนบีอิสมาอีลว่าอย่างไรยาอาบัติฟอัลมาตุมารูสตายิดูนีอินชาอัลลอฮ์มินัสซอบิรีนนี่คือตัวอย่างโอ้พ่อจ๋าถ้าเป็นราไหวไหมเนี่ยฟารุกอยู่ไหนฟารุกไหนหลับไปยังออยังอยู่โอเคนะครับวันนี้ชื่ออะไรนะฟารุกมันมีหลายคนนี่ใช่ไหมมีหลายฟารุกฟารุกถ้าถูกทดสอบอย่างนี้ไหวไหมเนี่ยไหวไหมลูกถ้าหากว่าถูกทดสอบไหวไหวไหมไม่ไหวแต่นี่คือตัวอย่างของท่านอบีสมัยนว่าเวลามีคำสั่งแบบนี้บอกกับพ่อว่าพ่อจ๋าเชื่อฉันเถอะไม่มีคำอื่นไม่มีคำที่บอกทำไมจะต้องทำร้ายฉันทำไมต้องมาทำแบบนี้ไม่มีเพราะนบีอิสมาอีลขณะนั้นใครอายุ13มีไหมโอ้โหเนี่ยอายุเท่ากันเลยลูกท่านนบีอิสมาอีลอายุ13ปีเนี่ยกำลังสนุกสนานกำลังเล่นกันใหญ่นะ13อัลเลาะห์อักบัรเนี่ยเท่าอามาร์เนี่ยแต่ความรักที่มีต่ออัลเลาะห์เชื่อฟังอัลเลาะห์เชื่อฟังคุณพ่อบอกพ่อจ๋าเชื่อเลยเชื่อแบบไหนครับคำกล่าวตรงนี้อายะห์กุรอานตัวเนี้ยนะครับลูกๆครับอุลามะพูดถึงว่าอะไรท่านนบีอิบรอฮีมถูกสั่งใช้จากใครจากอัลเลาะห์ฉะนั้นครับเวลาถูกสั่งใช้จากอัลเลาะห์เนี่ยครับท่านนบีอิสมาอีลก็บอกว่าพ่อจ๋าขอให้พ่อทำดังที่พ่อถูกสั่งใช้ใครสั่งใช้ครับอัลลอฮ์สั่งใช้ท่านนบีอิบรอฮีมแล้วลูกก็บอกว่าขอให้พ่อทำตามที่พ่อถูกสั่งใช้นี่คือคำกล่าวของเด็กอายุ13คือท่านนบีอิสมาอีลจนกระทั่งสุดท้ายอีก3นาทีตรงนี้นึกภาพนบีอิบรอฮีมคุยกับลูกนึกภาพว่าท่านเดินไปที่เมืองที่ทุ่งมีนาทุ่งอารอฟาทุ่งมีนา2คนพ่อลูกในเวลาเช้าที่รู้ทราบข่าวแล้วว่าจะไปความรักของพ่อความตายอยู่ข้างหน้าความตายอยู่ในมือของท่านนบีอิบรอฮีมคือมีดของท่านที่ถืออยู่ในมือลูกยังไงครับพอไปถึงทะเลทรายนบีอิบรอฮีมก็บอกให้ลูกอิสมาอีลนอนตะแคงนะครับลักษณะที่คอเนี่ยอยู่กับจดอยู่กับพื้นทรายถ้าท่านอะไรครับอิสมาอีลอัลอัดดีวะอะรออิบรอฮิมฮะฟะวะรัสกีนะอะลาฮัลกูบิสมาอิสมาอีลวะลากินอัลลอฮุยุฮิบุอัยจะรอครับบอกว่ายังไงครับพอถึงที่นั่นปุ๊บนะครับอัลลอฮ์ได้ทรงท่านนบีอิบรอฮิมได้ทําคือเชือดกระเทือดลูกมีดอยู่ในมือนะถ้าเป็นเราทํายังไงเนี่ยความตายรออยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่ปรากฏว่าอะไรครับท่านนบีอิสมาอีลก็อยู่ตรงนั้นแหละนะครับแล้วก็บอกกับพ่อบางรายงานนะว่าอัลลอฮ์อัลลัมคำกล่าวของท่านนบีอิสมาอีลว่าพ่อจ๋าสตายูนีอินชาอัลลอฮ์มินัสซอบิรีนฉันจะเป็นคนที่มีความอดทนฉันจะเป็นคนหนึ่งจากผู้ที่มีความอดทนแต่หากว่าพ่อจะเชื่อฉันเนี่ยนะอามัดนะถ้าจะเชื่อขอให้พ่อกระชับเสื้อของพ่อให้มันกระชับเพราะอะไรถ้าหากว่าเลือดของลูกเวลาพ่อเชื่อลูกแล้วเนี่ยแล้วเลือดมันไปกระเซ็นไปถูกเสื้อของพ่อเนี่ยเกรงว่าคุณแม่จะเห็นคุณแม่จะรู้ถ้าหากว่าเลือดกระเซ็นไปแล้วไม่อยากให้พ่อนั้นเปื้อนเลือดของหนูแล้วไม่อยากให้คุณแม่เห็นเลือดเดี๋ยวแม่พ่อจะเสียใจคำสั่งของท่านนบีท่านอิสมาอีลบอกต่อไปว่าพ่อจ๋าพ่อขอให้พ่อก่อนที่จะเชื่อลูกเนี่ยรับมีดให้คมเพราะอะไรลูกจะได้ไม่ต้องดิ้นเพราะอาจจะเป็นการที่อาจจะเป็นไปว่าตาจะทำให้ลูกได้เป็นคนที่ไม่มีความอดทนก็สั่งเสียเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเสียชีวิตก่อนที่จะถูกเชือดนะโดยประมาณนี้จนกระทั่งความมีดถึงกระเดือกของท่านนบีอิสมาอีลแล้วเด็กอายุ13ปีนบีอิสมาอีลครับช่วงนั้นอัลลอฮ์สั่งอะไรมาครับฟะอัรสัลลอฮุญิบรีลบิกะบชินมินัลญันนะติกอลาอิสบะฮาซาวะลาตัสบะอิสมาอีลท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามก็บอกอิบรอฮีมอิมติฮานของท่านเนี่ยท่านนะยะแล้วท่านเธอนั้นอัลเลาะห์ทรงรับการทดสอบแล้วเธอผ่านนะยะคือสําเร็จแล้วถ้าเป็นเรื่องของการสอบก็คือสอบแล้วผ่าน
อิมติฮานของเธอคือการทดสอบจากอัลลอฮ์อิมติฮานเป็นอัลลอฮ์นี้เธอผ่านการทดสอบจากอัลลอฮ์แล้วอย่าเชื่อลูกไม่ต้องละอัลลอฮ์รักเธออัลลอฮ์ต้องการที่จะทดสอบเธออย่าเชื่อลูกอัลลอฮ์ได้ทรงให้ท่านยิบบริษัทอิสลามได้นำอะไรมากับชะกับชะก็คือแพะหรือแกะบอกให้เชื่อกับชะหรือแพะหรือแกะหรือก็นำแทนไม่ต้องเชื่อลูกจนกระทั่งเราก็ได้รับประทานเนื้อกุรบานกันนี่คือตัวอย่างจากเรื่องแรกก็คือว่าผู้หญิงที่มีความสำคัญต้นเหตุของการมีน้ำซำซำนางฮายัดผู้หญิงที่ไปวิ่งคนแรกในระหว่างซอฟากับมารวานั้นอิสลามให้เกียรติผู้หญิงอย่างมากนะครับเวลาไปทำฮัจญ์เนี่ยถ้าหากว่าไม่เดินหรือวิ่งเยอะๆที่ซอฟามารวาเนี่ยฮัจญ์สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์และอะไรก็ตามที่อัลเลาะห์ทรงประสงค์อัลเลาะห์ก็จะทรงให้มันเกิดก็คือน้ำซำซำต่อมาคือการทดสอบที่อัลเลาะห์ได้ทรงทดสอบท่านนบีอิบรอฮีมกับลูกและเราก็ได้เห็นว่าลูกที่ตออัตต่ออัลเลาะห์เชื่อฟังอัลเลาะห์และบ่าวและคุณพ่อของท่านนั้นเป็นลูกที่เป็นฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นเด็กเป็นเด็กหนุ่มเวลานี้เธอหน้าที่ของเธอไม่ต้องถูกทดสอบขนาดนี้แต่เธอที่มีเวลานี้ที่เธอมีหน้าที่ของเธอก็คือการเรียนขยันให้มากไม่ต้องถูกทดสอบแบบนี้เลยถ้าถูกทดสอบแบบนี้เราคงไม่ไหวใช่ไหมแต่เวลานี้การทดสอบที่อัลเลาะห์ทรงให้กับเราคือเรียนให้เยอะทำสมองอย่างที่ครูเคยบอกว่าสมองของลูกจะต้องเป็นคล้ายๆกับอะไรมันเรานึกภาพอ่ะคือครูเคยบอกให้นึกภาพอยู่ครั้งก่อนใช่ไหมเป็นประตูเป็นตู้ใหญ่ๆอ่ะตู้ไม่มีอะไรบ้างตู้ใส่มันมีลิ้นชักใช่ไหมที่ห้องมีบ้างลูกประตูมีบ้างมีลิ้นชักบ้างตู้โอเคใส่อะไรบ้างลิ้นชักใส่อะไรบ้างเกงก็เล็กๆใช่ไหมสมุดดินสอของอะไรต้องไม่ได้สมองเราก็เหมือนกับอะไรนี่สิ่งที่เธอจะต้องทำจะต้องยิฮาร์ต้องทำก็คือนึกถึงสมองว่ามันมีที่เก็บเหมือนกับลิ้นชักอ่ะนะครับเก็บเอาความรู้ใส่เข้าไปเก็บเอาความรู้ใส่เข้าไปเหมือนกับลิ้นชักที่มีเหมือนกับประตูตู้ที่มีลิ้นชักหลายช่องเอาความรู้ใส่เข้าไปเอาความรู้ใส่เข้าไปและสุดท้ายเมื่อมีความรู้แล้วรับบีซิดนีอินมันนาแฟนบริสกันตายบันวาลันวาอามาลันบุตรกับบาลันขอดูอาต่อรอให้ความรู้มีประโยชน์ให้อาหารการกินที่ฮาลาลให้เรามีความสมบูรณ์และสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับสุดท้ายหน้าที่นะครับแล้วก็ฝากไว้ก็คือเรื่องของมารยาทนะฮะมีคำกล่าวอยู่คำกล่าวหนึ่งลูกคำกล่าวของอุลามะเคยพูดไว้ว่าอันนี้คำกล่าวอุลามะนะบอกว่ากุนดูอาตันวาลาคุดอตันโอ้นักเรียนทั้งหลายโอ้ผู้ที่เรียนทั้งหลายนะครับเมื่อเธอสำเร็จเสร็จสิ้นจากการศึกษาแล้วเนี่ยกลับไปยังบ้านเมืองของเธอเนี่ยจงเป็นดูอาดูอาคืออะไรดูอาคือบรรดาผู้ที่สอนเรียกง่ายว่าดาอีนั่นแหละบรรดาผู้ที่เป็นดาอีดาอีอิลลอห์เรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ด้วยกับมารยาทที่ดีและอย่าเป็นคนที่เป็นกอดีอย่าเป็นคนที่ตัดสินคนจะต้องเป็นคนที่มองคนแล้วก็พยายามที่หัวใจของพี่น้องของเรานะครับมีความรู้อย่างเดียวพอไหมไม่พอมารยาทต้องนำความรู้สุดท้ายก็ฝากไว้แค่นี้นะลูกนะวันนี้ครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวโอกาสหน้าชวนแล้วครับเรื่องนี้จะเป็นหนังสือที่ใช้ในบทเรียนด้วยนะครับวันนี้ก็นำมาแนะนำหนังสือก่อนนะครับสุดท้ายก็ดูอาพร้อมกันลูกسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الحق